รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะทุกวันจันทร์เวลาแบบนี้นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันเห็นเขาแชร์กันเรื่องผักม้วนแต่หลายคนมีปัญหาค่ะว่าม้วนผักออกมาเสร็จแล้วเนี่ยม้วนยากที่สำคัญเนี่ยสีไม่สวยวันนี้เราก็เลยมีเคล็ดลับการทำผักกัดขาวม้วนสวยๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเคล็ดลับของเราวันนี้หลายคนบอกว่าซื้อผักกัดขาวมาเสร็จแล้วม้วนไม่เป็นม้วนยากอะล่ะเวลาม้วนผักกาดขาวเขาม้วนดิบๆแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าตัวผักกาดขาวถ้าเกิดดิบแล้วสดเนี่ยเขาจะกรอบทำให้เวลาม้วนมันม้วนยากค่ะคุณผู้ชมเราก็เลยจำเป็นต้องต้มน้ำจนเดือดแล้วจากนั้นก็หรี่ไฟลงนะคะแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงเกลือเนี่ยจะช่วยให้ผักของเราสียังสวยที่สำคัญจะทำให้ผักของเรามีรสชาตินั่นเองหลายคนถ้าเกิดได้ผักมาเสร็จแล้วผักแก่มากๆก้านเขาหนาแนะนำให้ปาดตรงนี้ออกนิดนึงพอปาดออกบ้างหน่อยจะทำให้เวลาเราม้วนง่ายนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับข้อที่1ข้อที่2ใส่ผักของเราลงไปลวกในน้ำทิ้งไว้ประมาณนาทีถึง2นาทีหรือสังเกตว่าผักของเราเริ่มนุ่มจากนั้นเนี่ยนะเราหยุดการสุกของผักด้วยการเอาผักของเราไปแช่ในน้ำเย็นจัดๆค่ะบางคนก็นิยมใส่น้ำมันลงไปนิดนึงเขาบอกว่าจะทำให้ผักของเราสียังสวยอันนี้แล้วแต่ความชอบนะแล้วก็เวลาลวกเขาเนี่ยพยายามอย่าเอาตะหลิวหรือเอาอะไรไปจิ้มเขาเยอะเพราะว่าใบของเขาเนี่ยจะขาดง่ายฟุบแบบนี้แล้วใส่ลงไปในน้ำเย็นนะคะกดเขาลงไปด้วยเบามือแบบนี้จากนั้นพออุณหภูมิลดแล้วเราลองจับเขาดูคุณจะเห็นว่าใบของเขาเนี่ยนุ่มพอจะม้วนได้แล้วแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะพักส่วนผสมของผักกาดขาวของเราไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดข้าวผัดกันค่ะเมนูของนานาวันนี้มีใกล้เคียงกับเมนูลดน้ำหนักเลยคุณผู้ชมเพราะวันนี้นานาจะทำเป็นข้าวผัดเบคอนชีสค่ะนานาจะเอาข้าวผัดกับเบคอนมาห่อใส่ผักแล้วก็ท็อปด้วยชีสแล้วก็ไปอบจนกระทั่งเกรียมกินคำหนึ่งก็ชีสยืดขึ้นมาคำหนึ่งเอาเป็นว่านานาคิดเอาเองว่าเรากินผักแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรากินชีสได้มาขอเตรียมของสักครู่เดียวค่ะโอ้ยหอมมากเลยอ่ะเราก็ทำง่ายมากๆด้วยพอหน้าของผักอบของเราขึ้นสีสวยๆแบบนี้ยกออกพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะเพิ่มสีเขียวนิดนึงให้เขารู้ว่าเราทานผักใส่พาสลีย์ลงไปช่อหนึ่งอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูขนมอั่งกล้วยมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่กุยช่ายลงในภาชนะตามด้วยเบกกิ้งโซดาปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายใช้มือขยำพอเข้ากันเตรียมไว้ผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันแป้งเท้าใหญ่ม่อมและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะใส่น้ำสีผสมอาหารสีแดงและน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปรามรกตคนผสมให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางกวนจนแป้งร่อนจากกระทะแล้วนำออกมาผสมกับแป้งมันนวดต่อจนแป้งเนียนแบ่งแป้งออกเป็นก้อนละ15กรัมนำแป้งมารีดเป็นแผ่นบางใส่ไส้ที่เตรียมไว้ประมาณ15กรัมใช้มือรวบแป้งให้มิดใส่ลงในพิมพ์กดให้แน่นแล้วเคาะออกจากพิมพ์
วางขนมอังกล้วยที่ได้ลงในภาชนะนำไปนึ่งด้วยไฟแรงนาน5นาทีหรือจนกว่าขนมสุกทาด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันรามรกตพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูขาไก่ฮ่องเต้มาฝากค่ะนำขาไก่พึงลมจนแห้งลงทอดในน้ำมันที่เตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่ผงปรุงน้ำราดหมูแดงตราโลโบเติมน้ำคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟใส่ขาไก่ที่ทอดเตรียมไว้ลงในภาชนะพอเดือดหรี่ไฟอ่อนเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงหรือจนขาไก่เปื่อยนุ่มแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยและช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูขาไก่ฮ่องเต้มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE แอป Lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ